ห้ามเข้าพื้นที่บริเวณนี้ร้องเพลงหน่อยครับ I wonder how I wonder why มืดแล้วนะครับแต่บ้านผมเนี่ยค่อนข้างเปิดไฟสว่างนะเราดูภาพในกล้องกันนะครับนี่ครับภาพในกล้องก็สีออกมาสวยคมชัดมากๆครับภาพน้องวิ่งเล่นอยู่หน้ากล้องเลยนะเราจะเห็นว่ากล้องเขาก็ไม่ได้ทำการดีเทคน้องหมานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับผมเคยรีวิวกล้องวงจรปิดมาหลายตัวครับแต่ทุกตัวเนี่ยจะต้องเดินสายวุ่นวายไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีกล้องวงจรปิดที่เราไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้ววันนี้ผมก็เลยหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกับตัวนี้เลย EasyWith BC1 มาแกะกล่องดูกันเลยครับคือก่อนหน้านี้เวลาที่เราติดกล้องวงจรปิดในบ้านนะครับสมัยแรกๆเนาะเราต้องเดินสายเคเบิลมีกล่องรับสัญญาณอะไรวุ่นวายไปหมดเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไปกองอยู่ที่ค่าเดินสายครับรวมถึงเราต้องเดินระบบไฟใช่ป่ะเพื่อมาเลี้ยงตัวกล้องครับปัจจุบันนะระบบมันถูกพัฒนาไปตั้งแต่เราเดินแค่สายไฟนะไม่ต้องเดินสายตัวเคเบิลละและปัจจุบันล่าสุดนะครับเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่ที่เราไม่ต้องเดินสายไฟแล้วครับซึ่งกล้องที่ผมมารีวิววันนี้ครับก็คือEasyWith นั่นเองครับและแน่นอนครับว่าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและรองรับแอปพลิเคชันได้ทั้ง iPhone และก็ Android ครับอ่ะมาแกะกล่องดูกันเลยครับในกล่องก็จะมีคู่มือเป็น Quick Guide นะครับและนี่คือตัวกล้องนะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD ครับแล้วก็จะมีไฟ2ตัวตรงนี้นะครับเป็นไฟ LED ส่วนเสียงนะครับก็จะออกจากลำโพงที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่สำหรับยึดติดกับผนังนะครับโดยตัวยึดติดที่เขาให้มาครับคือมันสะดวกมากๆนะครับก็คือมี2แบบนะครับถ้าเพื่อนๆจะต้องแบบยึดติดถาวรเลยนะครับก็จะเป็นแบบขันน็อตเข้าไปนะครับแบบนี้นะเอาเจ้าตัวนี้นะครับเจาะเข้ากับผนังบ้านเราครับแล้วหลังจากนั้นนะเราก็ใส่เกลียวเข้าไปอย่างนี้ฮะซึ่งแบบนี้นะครับเราก็จะทำการยึดติดกับผนังในตำแหน่งต่างๆได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะถอดเข้าถอดออกนะครับหรือว่าอยากสะดวกเวลาแกะชาร์จเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาติดตั้งนะครับโดยการใช้หัวเบาตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวโลหะนะครับซึ่งตรงท้ายของตัวกล้องเนี่ยจะมีแม่เหล็กนะครับเวลาดูดก็จะติดป๊อกอย่างนี้ครับนี่ฮะแล้วก็ติดแข็งแรงแบบนี้เลยนะแล้วก็สามารถแกะออกได้ครับเอาไปชาร์จได้ฮะซึ่งการติดนะครับแรงยึดก็เพียงพอกับการรับน้ำหนักของตัวกล้องครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลกับการที่เราจะต้องถอดไปชาร์จแบตบ่อยๆนะครับเพราะแบตที่เขาให้มาเนี่ยมีความจุถึง 12,900 มิลลิแอมป์อาวเวอร์และสามารถใช้งานได้ยาวนานมากๆครับเนื่องจากว่าเจ้ากล้อง EasyWith BC1 ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบไร้สายนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีตัวส่งสัญญาณมาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะติดตั้งในบ้านนะครับแล้วก็เขามาพร้อมกับสายชาร์จอะแดปเตอร์นะครับซึ่งเราจะต้องเสียบไว้ตลอดเวลานะตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ DC 12 โวลต์ครับบนตัวกล้องเนี่ยก็จะมีปุ่มมาแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเป็นปุ่มซิงค์นะครับสำหรับเชื่อมต่อแล้วบนตัวเครื่องส่งสัญญาณเนี่ยก็เป็นปุ่มซิงค์เหมือนกันครับปกติกล้องส่วนใหญ่นะครับจะมีแค่ระบบอินฟราเรดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเคยเห็นกล้องหลายตัวที่ผมรีวิวนะจะเห็นว่าเวลาเราเห็นภาพกลางคืนเนี่ยจะเป็นภาพแบบขาวดำนะครับหรือถ้ามีสีเนี่ยภาพก็จะไม่ค่อยคมชัดนะครับแต่สำหรับเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมสปอตไลท์คู่2ตัวนะเวลาที่ทำงานกลางคืนเนี่ยเราสามารถเห็นสีต่างๆได้คมชัดครับและตัวผมเองครับก็มีปัญหาเหมือนกันครับเวลาติดกล้องวงจรปิดที่มีการดีเทคแจ้งเตือนนะเวลาแมวเวลาหมาเดินผ่านหน้าบ้านนะครับที่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการจะรับรู้เนี่ยนะหรือว่าเวลามีนกบินผ่านนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเอ๊ะมันก็บินผ่านของมันแบบบ่อยๆทั้งวันเนาะมันก็จะน่ารำคาญมากเลยเนาะถ้ากล้องมาสับแบบไปดีเทคกับทุกอย่างนะครับซึ่งเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมีระบบ AI ครับที่จะดีเทคแยกได้ครับว่าอันไหนเป็นสัตว์อันไหนเป็นคนนะครับทำให้การแจ้งเตือนเนี่ยแจ้งเตือนอย่างเหมาะสมครับแล้วตัวนี้ก็ยังทำงานเหมือนอินเตอร์คอมนะครับก็คือสามารถโต้ตอบได้ครับแต่การโต้ตอบหลายคนบอกว่าเออกล้องธรรมดาหลายตัวก็ทำได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีการบันทึกเสียงและบันทึกข้อความได้ด้วยนะครับก็คือสูงสุดเนี่ยสามารถบันทึกข้อความเสียงได้10วินาทีจำนวน3ข้อความครับกรุณาห้ามเข้าพื้นที่บริเวณนี้สำหรับการเก็บข้อมูลนะครับเราจะเก็บข้อมูลไว้ในไมโคร SD ครับเราก็ซื้อไมโคร SD เนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับการ์ดตัวต่ำสุดที่แนะนำให้ใช้นะครับก็คือ 16GB คลาส 10U1 นะครับซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ1เดือนครับ28ถึง32วันนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD
ผมจะบอกว่า EasyWidth เนี่ยเขาออกแบบระบบการบันทึกข้อมูลเนี่ยโดยการทำให้ไฟล์เนี่ยมีขนาดเล็กแต่มีความคมชัดครับดังนั้นเนี่ยก็เลยประหยัดพื้นที่ของ SD card ของเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถรองรับตัว SD card ได้สูงสุด256 กิกครับเก็บกันยาวๆไปเลยเพื่อนๆดูนะครับด้านบนนะครับจะมีไฟแสดงสถานะเมื่อเปิดใช้งานนะครับผมจะลองเปิดดูนะ Device powered on แล้วถ้าเพื่อนๆกดค้างอีก2วินาทีนะครับจะเป็นการตั้งค่าจับคู่ระบบครับ Device ready for pairing และถ้าเพื่อนๆกดปุ่ม3ครั้งติดกันจะเป็นการปิดระบบครับสำหรับตัว base station นะครับด้านบนเนี่ยจะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็มีช่องที่เราสำหรับเสียบกับสายแลนนะครับปัญหาการใช้งานต่างๆนะครับเราสามารถดูจากไฟของ base station ได้นะครับถ้าไฟสีเขียวคงที่เนี่ยแปลว่า base station ของเราเนี่ยกำลังทำงานอยู่นะครับส่วนไฟสีน้ำเงินคงที่แปลว่า base station ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับถ้าสีน้ำเงินกระพริบแปลว่ากำลังจับคู่กล้องอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวครับแปลว่าคืนค่าโรงงานสำเร็จส่วนกระพริบเป็นสีแดงครับจะมีสัญญาณเตือนปรากฏขึ้นครับและถ้าสีแดงคงที่เนี่ยเกิดข้อผิดพลาดของตัว SD card ครับและหากมีสัญญาณเตือนบน base station นะครับให้เรากดปุ่มด้านบนตรงนี้ครับเป็นการปิดเสียงไซเรนและการกดปุ่มค้าง2วินาทีครับเป็นการจับคู่กล้องนะครับค้าง5วินาทีเพื่อรีสตาร์ทรีเซ็ตค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดกลับเข้าสู่โหมดเริ่มต้นครับตัวกล้องเนี่ยกันน้ำได้ครับแต่ว่าไม่แนะนำให้เสียบสายชาร์จขนาดที่อยู่นอกอาคารนะครับแนะนำว่าให้ถอดกล้องออกมานะครับแล้วก็เอาไปชาร์จในที่ที่เหมาะสมครับเชื่อมต่อ base station นะครับเชื่อมต่อกับสายแลนครับเราจะเห็นไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้ครับทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า EasyWidth เพื่อเตรียมการใช้งานครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องทำการสร้างบัญชีใหม่กับ EasyWidth ก่อนนะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดของเราลงไปได้เลยครับในกรณีที่เพื่อนๆ เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับหรือลืมพาสเวิร์ดนะครับจะอ้างอิงกับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆใส่นะครับหากบวก66เติม0นะครับก็ให้เติม0นะถ้าไม่เติม0ก็ไม่เติม0นะครับหลายๆคนจำตรงนี้ไม่ได้นะเริ่มการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเข้ามาที่หน้าเมนูของ EasyWidth ครับกดปุ่มบวกด้านหน้าจอตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราก็เลือกปุ่มด้านบนเป็นการสแกน QR code ด้านล่างของตัว base station เนี่ยจะมี QR code อยู่ครับเราก็ทำการสแกนลงไปหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าตาของ base station ขึ้นมาแบบนี้ครับเราก็กดเพิ่มเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างรหัสผ่านนะครับต่อมาครับเราจะเชื่อมต่อตัว base station เข้ากับตัวกล้องนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยตอนที่เชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยจะต้องอยู่ในระยะที่ห่างกันไม่เกิน1เมตรครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มซิงค์ที่ base station นะครับกดสักครู่นะครับรอที่ไฟหน้าจอตัวนี้นะครับกระพริบนี่แบบนี้ครับเขาก็จะเริ่ม pairing แล้วนะครับทีนี้เราก็กดขั้นตอนถัดไปต่อครับ pairing succeededซึ่งในแอปซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับหากเรามีกล้องหลายตัวเนี่ยเขาก็บอกเลยนะครับเราสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุด4ตัวนะครับกับ1 base station นะครับแต่เรามีตัวเดียวนะครับตอนนี้เราก็ทำการเชื่อมต่อในขั้นตอนต่อไปได้เลยหลังจากเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็สามารถเข้ามาดูกล้องได้แล้วนะครับซึ่งเขาจะให้เราเลือกนะว่าเราจะบันทึกลงในการ์ดนะครับหรือบันทึกในคลาวด์นะครับซึ่งในการที่เราจะบันทึกในคลาวด์เนี่ยเราต้องทำการสมัครสมาชิกนะครับซึ่งตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ micro SD ไปแล้วนะครับเราก็สามารถบันทึกข้อมูลทุกอย่างนะครับแล้วก็ภาพย้อนหลังทุกอย่างเนี่ยอยู่ใน micro SD ของเราได้ครับนี่นะครับภาพจากกล้องนะครับคือตอนนี้ขณะที่ผมถ่ายวิดีโออยู่นะกล้องก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมดูสังเกตนะครับว่าข้อมูลเนี่ยถือว่าส่งมาค่อนข้างเร็วนะแทบจะเรียลไทม์เลยดูจากนิ้วผมนะครับสมมติว่ามีคนผ่านหน้ากล้องนะครับกล้องก็จะทำการดีเทคนะครับแล้วก็แจ้งเรามานะครับสมมติว่าผมเดินเข้ามาหน้ากล้องแบบนี้นะเห็นไหมเห็นไหมมีคนมาหน้ากล้องปุ๊บเขาก็จะแจ้งดีเทคขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้เพราะว่าเขาจะแคปหน้าจอเราไว้เขาจะแคปหน้าเราไว้เลย โอเคนะครับในการตรวจจับนะเพื่อนๆ เลือกฟังก์ชันการตรวจจับเฉพาะคนนะครับจะทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ติดเข้าไปในการตรวจจับด้วยครับเราสามารถเลือกตั้งช่วงเวลาตรวจจับด้วยเสียงเนี่ยเป็นช่วงเวลาได้นะครับเพื่อที่เราจะไม่รบกวนในเวลากลางวันนะครับเราก็เลือกช่วงเวลานะครับให้เราเข้ามาเลือกนะครับตรงโซนการตรวจจับนะครับซึ่งเราสามารถดูได้นะว่าเราจะตรวจจับแบบไหนนะครับแบบกึ่งกลางนะครับแบบขอบบนนะครับหรือแบบทั้งจอนะครับเราก็วงโซนตรวจจับไว้เลยนะเนี่ยครับอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเข้ามาตรงนี้เราจะให้ตรวจจับแบบนี้นะครับ
เราก็จะให้ตรวจจับตึงกลางจอนะอะไรเข้ามามุมมันก็จะไม่จับใช่ป่ะแต่ถ้าปกติเราไม่ได้วงไว้นะครับการตรวจจับก็จะทำทั้งจอนะครับอ่ะเนื่องจากเมื่อกี้นะครับผมได้ทำการเปิดตัวสัญญาณเตือนไว้ที่กล้องแล้วก็แบบมีเตือนแบบมีไฟกับคลิปใช่ไหมทีเรามาดูนะครับสมมติว่าถ้ามีคนผ่านหน้ากล้องนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับนี่กล้องก็จะแจ้งแบบนี้ครับเตือนแบบนี้เลยนะครับก็เป็นการป้องปรามที่ดีมากๆนะครับเวลาคนมาติดตั้งก็ง่ายมากๆนะผมเลือกตัวที่เป็นแม่เหล็กนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใช้งานจะได้ถอดง่ายๆนะครับผมจะทำการติดตั้งตรงนี้นะครับทีนี้เราก็เอาตัวกล้องเราเนี่ยติดไปได้เลยครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ผมทำการติดตั้งกล้องไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับก็คือตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีใครเดินเข้าเดินออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยจะทำการดีเทคหรือเปล่านะครับนี่นะครับตัวกล้องก็จะดีเทคขึ้นมานะครับแล้วก็จะบันทึกภาพย้อนหลังขึ้นมาให้เราครับเห็นไหมตัวไฟล์มันก็จะเพิ่มมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้ามาย้อนดูได้ครับผมเปลี่ยนมุมกล้องให้ต่ำลงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เห็นน้องหมาชัดๆนะครับภาพน้องวิ่งเล่นอยู่หน้ากล้องเลยนะเราจะเห็นว่ากล้องเขาก็ไม่ได้ทำการดีเทคน้องหมานะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเขาจะดีเทคนะเพราะว่าเขาเจอคนครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมย้ายมาหลังบ้านนะครับแล้วก็ผมก็ทำการเปลี่ยนเป็นเชื่อมต่อนะครับผมไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับตอนนี้ผมใช้ 4G อยู่นะครับซึ่งลูกผมรออยู่หน้าบ้านนะผมจะทำการคุยเหมือนกับอินเตอร์คอมหน้าบ้านนะโดยการที่เรากดปุ่มสปีกเกอร์นะครับอุ้ย แจ้งเตือนร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับได้ครับ I wonder how I wonder why just to be stuck in the blue blue sky get up and I can see just cross the lemon tree มืดแล้วนะครับแต่บ้านผมเนี่ยค่อนข้างเปิดไฟสว่างนะเราดูภาพในกล้องกันนะครับนี่ครับภาพในกล้องก็สีออกมาสวยคมชัดมากๆครับพอมายืนหน้ากล้องนะครับตัวดีเทคก็ทำงานปกตินะครับนี่ครับก็จะเห็นครับคนที่มายืนหน้ากล้องชัดๆแบบนี้เลยนะนี่นะครับตอนนี้ผมหันกล้องไปฝั่งนอกบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับภาพที่ได้นะครับก็จะประมาณแบบนี้นะด้านนอกนะครับเวลาที่มืดเนี่ยตัวไฟ LED ด้านหน้าครับเขาก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างสว่างเลยครับการเชื่อมต่อ2เครื่องให้เราเข้ามาที่เมนูนะครับแล้วก็กดแชร์อุปกรณ์นี้นะครับจากนั้นก็เลือกเบอร์ที่ต้องการจะแชร์นะครับผมจะแชร์เข้าโทรศัพท์เครื่องคุณกล้วยนะซึ่งอีกเครื่องนึงนะครับจะต้องทำการลงทะเบียนใช้แอปไว้ก่อนนะครับซึ่งการลงทะเบียนใช้แอปนะก็สามารถทำการลงทะเบียนกับเบอร์โทรศัพท์ของเครื่องอีกเครื่องนึงได้เลยนะครับซึ่งคำเชิญนะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเชิญทำอะไรบ้างเชิญให้เล่นมุมมองสดนะครับสัญญาณเตือนระบบเสียง2ทางนะครับถ้าเราอยากให้ใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะครับเราก็ติ๊กไปหมดเลยแล้วก็ส่งไปนะฮะพอส่งเสร็จไปเรียบร้อยนะครับเขาก็จะบอกว่าเบอร์นี้มีสิทธิ์ในการใช้กล้องร่วมกับเราแล้วจะเห็นว่ามีการแชร์ device เพิ่มเข้ามานะครับก็ให้เรากดเข้ามาเลยครับแล้วก็รับ device เข้ามาครับพอใส่ password เข้าใช้งานนะครับแค่นี้ครับเราก็สามารถแชร์กล้องให้กับโทรศัพท์อีกเครื่องได้แล้วครับแล้วก็สามารถแชร์ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่องด้วยนะครับเนี่ยไฟล์ data ต่างๆนะครับข้อมูลก็มาครบเลยนะแล้วกล้องก็เนี่ยครับทำงานแล้วแจ้งเตือนไว้และแค่นี้เองนะครับผมก็จะสามารถดูกล้องได้นะครับจากโทรศัพท์ทั้ง2เครื่องเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะการดูวิดีโอย้อนหลังนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้ในโหมด Library นะครับซึ่งเขาแบ่งไว้ละเอียดมากๆนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นวันที่นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นช่วงเวลานะครับพร้อมมีภาพตั้มเนลเล็กๆขึ้นมานะครับให้เราสามารถเลือกตรวจสอบได้ครับและทุกๆคนนะครับที่ใช้กล้องวงจรปิดนะครับจะมีปัญหาอันนี้ที่ผมเจอบ่อยมากๆครับก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าเวลาที่เราสายเอาออกไปแล้วนะครับปรากฏว่าเราไม่ได้ใช้นานๆใช่ไหมเราก็จะลืมรหัสครับวิธีง่ายๆนะครับสมมติว่าผมสายเอาออกไปนะครับแล้วก็ผมจำไม่ได้แล้วนะว่ารหัสของผมเนี่ยคืออะไรนะครับเราก็แค่ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าใส่อีเมลของเราลงไปครับแล้วกดปุ่มตรงนี้นะครับที่เขาเขียนว่าลืมรหัสผ่านครับแล้วเราก็เลือกหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับหรือว่าอีเมลของเรานะครับเราก็กดส่งนะครับ
แค่นี้นะครับรหัสผ่านก็จะเด้งกลับเข้ามาในโทรศัพท์ของเราแบบนี้ครับเมื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถเข้ามาใช้กล้องของเราได้เหมือนเดิมแล้วครับหลังจากการทดสอบใช้งานกล้องวงจรปิดไร้สาย EasyWidth BC1 นะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับภาพคมชัดนะแล้วก็ดีมากเลยนะครับมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆนะที่ช่วยระวังภัยครับและที่ชอบมากๆเลยนะเขาสามารถดีเทคแยกได้นะครับว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนนะเพราะว่าอย่างกล้องที่เคยใช้เนี่ยเวลาสัตว์ผ่านแล้วก็มันก็เตือนตื้อๆตลอดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาสุนัขผ่านหรือว่านกบินผ่านเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการแจ้งเตือนให้เรารำคาญนะครับและที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือติดตั้งโดยที่เราไม่ต้องใช้สายไฟสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับสินค้าแท้จาก EasyWidth รับประกัน1ปีเต็มและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์